เราจะมาแต่งหน้านะคะในลุคสายฝอบมแดดนะคะลุคนี้เป็นลุคที่เราเคยแต่งลงใน IG ไปแล้วขั้นตอนการแต่งหน้าเป็นยังไงนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เราใส่คอนแทคเลนส์ของดิมคารุวันรุ่นมามิยาบาวมันจะออกเป็นสีเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาบำรุงริมฝีปากกันด้วยตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นลิปของนิเวียธรรมดาลิปมันนี่แหละวันนี้เราจะไม่ทารองพื้นเราจะใช้คอนซีลเลอร์อันนี้จะเป็นของ Maybelline Fit Me สีเบอร์5นะคะสี Ivory ทาไปเลยบริเวณที่อยากปกปิดอันนี้นะคะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ของ Maybelline Fit Me สี50นะคะเราจะเชดดิ้งบริเวณตรงนี้นะนี่ตรงคางตรงดั้งตรงใต้ปากนะคะและใช้พับเกลี่ยให้ทั่วจะเชดดิ้งเน้นบริเวณตรงกรามนะคะเพื่อทำให้หน้าดูเรียวดูมีมิติเดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะตัวสีขาวเนี่ยมาทาบริเวณตรงดั้งอีกรอบนึงแล้วก็จะใช้นะคะที่เขียนคิ้วของ Intuit วันนี้เราจะไม่เขียนคิ้วโก่งนะเขียนไปก่อนไม่ต้องกลัวถ้ามันเลอะเดี๋ยวเราค่อยใช้คอนซีลเลอร์เก็บคิ้วนะคะเขียนตามโคมไปเลยค่ะแต่เราก็จะใช้ตัวหัวแปรงนะคะในการเกลี่ยเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ Maybelline Fit Me สี Ivory เนี่ยเก็บคิ้วเราจะค่อยๆเก็บคิ้วด้วยคอนซีลเลอร์นะคะการเก็บคิ้วนี่จะทำให้คิ้วของเราดูเป๊ะเราจะลงสีเหลืองตัวนี้นะคะให้ทั่วทั้งเปลือกตาต่อไปนะคะจะใช้สีตัวนี้ค่ะคัดบริเวณเบ้าตานะคะใช้แป้งเกลี่ยให้ฟุ้งต่อไปนะคะจะใช้สีน้ำตาลตัวนี้ถ้าสีน้ำตาลนะคะบริเวณเปลือกตาล่างนะใช้แป้งเกลี่ยนะคะไม่ต้องกลัวว่าสีมันจะเข้มเกินไปเพราะว่าเราจะค่อยๆใช้แป้งในการเกลี่ยสีค่ะแล้วก็มาลงใต้ตาล่างด้วยสีเหลืองนะคะแล้วก็สีน้ำตาลค่ะเราจะมาเซตหน้ากันแล้วนะคะด้วย Estee Lauder ตัวนี้จะเป็นแป้งโปร่งแสงแค่นี้เดียวพอเปลือกมันแพงนะทุกคนก็กดนะคะใช้แป้งลงแป้งของ ODBO ติดตะข่าย2ชั้นกันนะคะอันนี้จะเป็นของ Hello ก็ใช้ไซส์ของ DS ทากาวเหนือบริเวณชั้นตารอให้กาวแห้งหมาดๆนะคะแล้วก็ติดตะข่ายจากนั้นก็ใช้มือกดค่ะเพื่อเป็นการแนบตะข่ายให้ติดกับชั้นตาเก็บอายไลเนอร์กันค่ะอันนี้เลือกใช้ของตัวนี้อันนี้จะเป็นของ Real Magic Eyeliner Velvet Bag นะคะเกจจิ้งเขาน่ารักมากนะคะคือเหมือนซองขนมเลยอะเห็นว่ามันน่ารักดีเลยสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่าเขาดีไหมเขาบอกว่าตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อG-Cell Real Magic Eyeliner Velvet Bag หัวแป้งเรียวเล็กเส้นสีดำสนิทการเก็บอายไลเนอร์ของหลอดนะคะหลอดจะวาดโค้งขึ้นมาแล้วก็ค่อยระบายข้างในหลอดจะเริ่มการเขียนบริเวณห่างตาก่อนนะคะแล้วไล่มาบริเวณหัวตาค่ะค่อยๆเกลี่ยนะคะเขียนให้ชิดโคนขนตาที่สุดนะแล้วก็ระบายข้างในให้เต็มอายไลเนอร์แท่งนี้นะคะเขียนง่ายมากนะคะตรงหัวแป้งเรียวเล็กเส้นสีดำคมชัดไม่ไหลเยอะไม่เป็นหมีแพนด้าตัวนี้นะคะล้างออกง่ายด้วยน้ำอุ่นไม่ต้องใช้ออยล์เลยสาวๆที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะตัวนี้นะคะไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองจากที่เขียนมานะคะเส้นคมชัดเขียนง่ายมากเข้ากับรูปตาได้พอดีมัสคาร่ากันนะคะวันนี้เลือกใช้ของ L'Oreal ค่ะการลืมบอกว่าเราต้องติดตาปลอมอันนี้จะเป็นของตัวนี้ซื้อมาจากร้าน60 บาท
เราจะปัดสีนี้ก่อนมี E03 ของ The Same ปัดบริเวณตรงหน้าแก้มคาดมาบริเวณดั้งนะคะวันนี้นะคะเราเลือกใช้ไฮไลท์ของ Anastasia Gold Kiss นะคะจะใช้สีตัวนี้บริเวณปลายจมูกตรงสันดั้งตรงนี้นะคะทาลิปกันนะคะอันนี้จะเป็นของ Baby Bright นะคะเบอร์15อ่ะเม้มนะใช้มือเกี่ยWe'll be right back.